ไม่ต้องมาส่งกูหรอกกูเดินเองได้แถวนี้ไม่มีใครทำร้ายกูหรอกอย่ามั่นใจเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวพูดอะไรไอ้สิงคุมย่านเยาวราชไอ้ผู้คุมบ่อนน้องแขมส่วนไอ้ดนคุมบ่อนทั้งหมดย่านเตาปูนไอ้สามตัวเฮียเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งมันไม่พอใจที่ต้องส่งสวยให้เฮียถ้ามีใครคิดจะล้มเฮียแล้วขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งก็คือสามตัวเฮียนี่แน่แน่ไอ้ยักษ์ถ้าเฮียมึงเป็นอะไรไปเนี่ยใครได้ขึ้นแทนวะถ้างั้นเราจะเรียกพวกมันมารวมตัวกันบอกว่าเหตุมีเรื่องด่วนจะคุยด้วยงานนี้เสี่ยงมากที่จะลักไก่มันแต่ก็เป็นทางเดียวที่จะช่วยเฮียของนายได้คนที่ไม่รู้เรื่องก็จะทำตัวเป็นปกติแต่คนที่จับเหมไปต้องออกอาการแน่นอนเฮ้ยมึงให้กูรอนานไหมเนี่ยเพื่อนนั่นสิเสียเวลาชิบหายอ้าวเอเหมอ่ะเฮ้ยยังว่าแต่มึงออกจากคุกมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะทันทีที่มึงเข้าไปคนบงการจะรู้ว่ามึงกำลังจะลักไก่มันมันจะรอดูสถานการณ์ออกมาได้สักพักแล้วพอดีเหตุไม่ค่อยสบายก็เลยให้กูมาดูแลแทนมึงถามก็ดีแล้วต่อไปนี้ทุกอย่างที่เหตุต้องตัดสินใจกูจะเป็นคนตัดสินใจแทนมึงต้องบีบให้มันจนตอกเฮมสั่งให้กูมาบอกว่าให้ขึ้นค่าสวย 10% 10% กูไม่จ่ายแต่ไปบอกนายมึงด้วยนะอย่ามาเอาเปรียบให้มากนะกูพูดว่าอะไรนะกูไม่จ่ายไม่จ่ายใช่ไหมเออไม่จ่ายไอ้สัสกูไม่จ่ายกูไม่จ่ายนะเฮียมึงเป็นใครเฮียเฮียดิแป้งหนกหูจิ๊บหายเฮียก็พูดอะไรอ่ะมึงก็ทำไม่ได้ไม่เห็นแกตกกลัวมันเป็นตัวแทนเฮียนะมึงพอๆๆๆนั่งเฮ้ยเด็กๆเอาเล่ามาให้พี่ยักษ์ดิแม่เป็นตัวแทนเฮียนะมึงคุณนั่งได้ยังคนที่เดือดร้อนมันก็จะวุ่นวายส่วนคนที่ถือไพ่เหนือกว่ามันก็จะนิ่งเพราะมันคิดว่ามันคุมเกมได้ไม่ต้องมาส่งกูหรอกกูเดินเองได้แถวนี้ไม่มีใครทำร้ายกูหรอกอย่ามั่นใจเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวพูดอะไรเฮียเหมเคยสอนผมไว้แล้วไอ้เฮียเอ็กไปไหนมันไม่มาเดินตามพี่อ่ะมันจะไปไหนก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของกูเลี้ยงคนกูไม่ได้เลี้ยงหมาต้องมาเดินตามกูทั้งวันแล้วมึงอ่ะไม่เดินตามเฮียมึงอ่ะ